สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะคะจะมาเปิดกระเป๋าใบนี้ให้ดูกันค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ What's in airbag เดี๋ยวมาดูกันว่าในกระเป๋าสะพายที่มินพกไปบินทุกวันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอันนี้คือมีคน DM มาถามใน IG นะคะมินเลยอยากทำให้ดูกันแบบสั้นๆนะนี่เลยค่ะอันนี้คือกระเป๋าที่มินสะพายไปทำงานทุกวันเลยนะคะเวลาไปบินก็เป็นกระเป๋าที่บริษัทให้มานะคะอันนี้ก็คือเพิ่งเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะจะเป็นสายโซ่แบบนี้เลยเป็นไงล่ะซึ่งมินจะโดนแซวเสมอว่าเฮ้ยกระเป๋าอะเอามาปุ๊บทำไมมันบานออกขนาดนี้นะคะเพราะมินอะเป็นคนของเยอะมากทุกคนเป็นคนแบบใส่อะไรได้ใส่บางทีก็แบบว่าเปิดมาว่าอ้าวมีอันนี้ซ้ำบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะจริงๆมินก็เห็นหลายคนทำคลิปเยอะนะว่า What's in my bag แบบว่าเป็น Air Hostess ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะคะที่มินอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูเวลามินไปบินเริ่มเลยก็คือข้างหลังมันจะมีช่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบมีทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเริ่มมาเลยก็หวีอันนี้ก็คือหวีผมบนเครื่องบางทีรู้สึกผมยุ่งมันก็ไปหวีในห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะหวีอันนี้นะอันเล็กพกง่ายอันนี้เอามาจากที่ไหนคะของฟรีจากโรงแรมแน่นอนเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัว ID นี้ก็คือต้องห้อยไปทำงานนะคะเพื่อแสดงตัวตนว่าแบบคุณเป็นพนักงานของบริษัทอันนี้นี่เองค่ะด้านหลังต่อมาอ่ะอันนี้ผ้าอนามัย1ลบก่อนเงินเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนกดเงินแล้วทำไมคะชอบใส่กระเป๋าข้างหลังไว้คือแบบมีเงินติดกระเป๋าด้วยกว่าเนาะกระเป๋าสตางค์มีไม่ใส่ในนี้แทนงงอ่ะดูด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในเจาะลึกดูข้างในกันจะเป็นแบบนี้เปิดให้ดูก่อนอย่าคว่ำมากกว่านี้เพราะของจะเทออกมาหมดเลยจ้าเปิดมาเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้ควรจะอายบ้างแหละเธอแต่ก็ไม่อายอันนี้เอกสารการบินนะคะไงก็ต้องพกใส่กระเป๋าไว้นะต่อมาเลยดีกว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่ามีพกอะไรบ้างอย่างแรกเลยนี้ไม่มีอะไรมากเสียงกองแกงกระดุงกุ้งกิ้งอันนี้คือกุญแจบ้านนี่เองต่อมาปากกาทั้งหลายทั้งแหละพกปากกาเยอะมากนี่ก็คือดอยของเพื่อนมาด้วยนะคะมีของเพื่อนผ่านมาเห็นก็ขออภัยด้วยลืมคืนวันนี้ก็เจอละลืมคืนนี่เองต่อมาเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่แบบว่าใช้ในการบินอยู่ดีนี่นะคะก็เป็นเครื่องเฮดเคานะคะไว้นับจำนวนผู้ได้3บนเครื่องต่อมาก็จะเป็นแม็กไว้เย็บเอกสารแม็กจิ๋วๆมีนะสะดวกดีซื้อใน B2S ค่ะต่อมาอันนี้แค่ช่องแรกนะคะทุกคนดูซิว่ามินยัดของได้เยอะแค่ไหนแล้วคนถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือครีมทามือนะคะที่เพื่อนมินน่ะซื้อมาฝากจากเกาหลีนี่เองแก้มันเหมือนหลอดใหญ่แต่มันใส่กระเป๋านี้ได้อะบนเครื่องเนี่ยมินใช้เจ้าแอลกอฮอล์เยอะมากนะคะแบบฉีดตรงเข้าสู่มือเลยล่าสุดไปเจอเพื่อนเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้ปูปลานางจับมือมินแล้วบอกว่ามือสาบไม่ไหวแล้วดิฉันก็เลยโอเคเพื่อนให้นี้มาด้วยก็ใช้ซะเลยนะคะต่อมาอันนี้ชอบมากมินว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้เสียงหรือว่าต้องทานอาหารบนเครื่องต่างๆอันนี้ตัวแรกเป็นลิสเทอรีนคูมินอันนี้รู้จักตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีและตอนนี้มันเข้ามาขายที่ไทยแล้วอะมาขายที่วสันนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบเมาส์สเปรย์โอ้แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กแล้วก็เข้มข้นมากฟืดเดียวก็คือแบบโอ้โหสดชื่นซาบซ่าส่วนอันนี้ Propolis มิ้นเอาไว้แก้ระคายคอบางทีมิ้นพูดเยอะจริงๆมิ้นพกตลอดแหละไปเป็นดีเจด้วยหรือว่าไปทำงานบนเครื่องด้วยนะคะบางทีพูดเยอะก็เลยแบบเออพก Propolis ไว้ดีกว่าเพื่อความอุ่นใจให้คอมันแบบโอเคขึ้นนะคะช่องแรกก็คือยังไม่หมดเยอะไปไหนต่อไปกุญแจรถนี่เองค่ะไม่มีอะไรมากกุญแจรถมิ้นเองนะและอันนี้2อันนี้เป็นอะไรที่มิ้นชอบมากอันนี้คือแป้งพับที่มิ้นซื้อมามาอันนี้เป็นแป้งพับที่มิ้นใช้อยู่ทุกวันนี้คือคอปเปอร์มาร์คเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นนิดนึงทำตกไปประมาณ2รอบนึกในใจว่าแบบเอาแล้วแตกแล้วซื้อใหม่ยังนะคะโชคดีอันนี้เป็นตัวที่มิ้นดูรีวิวมาเยอะมากในจีบันใน YouTube แล้วก็ยิงแอดมิ้นบ่อยมากจนเราแบบโอ๊ยไปซื้อเหอะส่วนตัวนี้ I love ไม่ไหวกับกระดาษซับมันจากเจนลูก้านะคะอันนี้เนี่ยใช้มาตลอดเลยมิ้นเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่ามิ้นน่าทานอาหารเสริมจากตัวเจนลูก้าสกินแบเรียร์นะคะส่วนตัวนี้เป็นกระดาษซับมันที่มิ้นใช้เป็นตัวแรกจากผลิตภัณฑ์จากเจนลูก้าเธอมันซับมันได้ดีมากๆด้านนี้นะใช้ด้านนี้ซับนะอันนี้ใช้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นกระดาษซับมันที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาค่ะมันซับเสร็จแล้วเหมือนแบบเหมือนทาแป้งเลยนะออกมาช่องที่2กันดีกว่าช่องแรกก็เยอะแยะแล้วเนาะไม่มีอะไรมากกระเป๋าสตางค์ซึ่งฉันใช้เป็นแบบนี้เพราะอะไรกระเป๋าอันนี้มันสะดวกค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบ60บาทซื้อจากเซ็นทรัลแจ้งสะดวกดีส่วนอันนี้ลิปจาก Beauty Lab I Love มาซื้อตามรีวิวอีกแล้วแกไม่รู้ว่าเขายิงแอดใส่ฉันหรือว่าอะไรวะแบบว่ามันใช้แล้วมันดีกลิ่นเบอร์รี่หอมๆนะคะแล้วก็ติดปากได้ดีมากๆปกติไม่ค
คนแบบมีร่องที่ปากเยอะแต่ว่าบิวตี้แล็บเขาเอาอยู่แล้วก็ต่อมาเป็นพาวเวอร์แบงค์ไม่มีอะไรค่ะเผื่อโทรศัพท์มือถือแบตหมดมีอะไรอีกไหมอ่ะนี่นี่อันนี้เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นตัวนาซาลีสนะคะถ้ามิ้นอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะที่มิ้นเคยทำคอนเทนต์ลงไปในไอจีแล้วว่ามิ้นใช้ตลอดเลยเพราะว่ามิ้นกลัวโควิดตัวนี้ช่วยดักจับพวกไวรัสฝุ่นต่างๆที่ผ่านมาก็ใช้ทุก4ชั่วโมงเลยค่ะบนเครื่องยังไม่หยุดใช้ผ่านไปแล้วเกินครึ่งทางเกือบสุดท้ายแล้วทุกคนมันจะสั้นๆไม่อยากทำยาวมากเกรงใจทุกคนนะคะต่อมาช่องนี้ไหนดูสิช่องนี้ของน้อยนี่มีไฟฉายที่เมื่อกี้ก็คือใช้กระถางแล้วก็มีถุงมือเผื่อจับของร้อนบนเครื่องเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มือของเราแบบว่าเป็นแผลนี่เองแล้วก็นี่เป็นถุงน่องนะคะที่แบบว่าเผื่อขาดเผื่ออะไรก็อันนี้ก็ใส่อันนี้แทนได้มีช่องนึงนี่มันมีหลายช่องนะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นยาซูโดฟีนนะคะเป็นยาที่แบบว่าช่วงนี้มินเป็นภูมิแพ้บ่อยแล้วก็น้ำมูกมันมามินก็เลยพกติดไว้เพราะว่าตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของแบบว่าลดน้ำมูกลดหูอื้อใครที่เป็นแอร์ต้องรู้จักดีแน่นอนเพื่อไม่ให้เราหูหลอกนี่เองจ้าหมดแล้วค่ะทุกคนว้าวจบไปแล้วนะคะกับ What's in my bag ฉบับ Air Mino นี่เองค่ะก็วันนี้เอาแบบสั้นๆแล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายนะคะที่มินพกไปทำงานทุกวันเลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามินจะมาเปิดกระเป๋าลากใบใหญ่ให้ดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้รัวๆให้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้ถ้าชอบบอกกันหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายทำความจริงนี่ดิแบบว่าเดินเจอแอร์10คนน่ะเราให้แอร์ทักว่าเรากำลังไปบินหรือเราบินมาแล้วแต่เขาไม่สามารถแยกออกเฮ้ยจริงด้วยคอนเทนต์นี้ดี